วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเรานัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และแสดงความคิดเห็นนะครับส่งผ่านทุกความเห็นโดยเฉพาะยิ่งช่วงการเลือกตั้งได้นะครับที่ LINE @ของไทย PBS นะครับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะฮะเพื่อร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์นะครับว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก่อนมาเลือกตั้งแค่1วันวันนี้ผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับกับคุณสุทธิชัยหยุ่นสุทธิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะทำไมคุณมาทักผมก่อนนะปกติตัวเป็นอยู่กับผมนะฮะปกติคุณทักอีกคนนึงก่อนเสมอนี่อีกคนนึงประเภทเอาตัวรอดหรือเปล่านะใกล้เลือกตั้งไม่อยู่ฮะไม่อยู่ประเทศไทยก็เรียกว่าหนีร้อนไปพึ่งเย็นหนีร้อนพึ่งใจเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็หนีความรับผิดชอบที่ต้องมาวิเคราะห์กันสดๆกับพวกเราหนีไม่ได้หรอกเราเอาตัวรอดแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วสบายไปแล้วไม่รู้อนาคตประเทศเป็นยังไงก็ไม่สนใจแล้วคนคนนี้ชื่อวีระธีรพัฒน์สวัสดีอาจารย์วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนีเราไม่พ้นนะไม่ว่าอยู่ไหนเราก็จะตามไปแล้วกล่าวหารับหลังอย่างนี้เนี่ยแฟร์ไหมถูกต้องไหมก็ถูกต้องครับถูกต้องไม่แก้ตัวสักหน่อยว่าบางส่วนวันนี้ผมจะเจ็มเนื้อเจ็มตัวมากเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่เราออกอากาศเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขา silent period เออใช่ห้ามเราไปพูดอะไรมากเดี๋ยวมีปัญหาคือหนึ่งห้ามเอ่ยชื่อพรรคการเมืองครับห้ามเอ่ยนโยบายห้ามชักชวนครับห้ามโน้มน้าวแต่ห้ามใจลำบากหน่อยแล้วก็แน่นอนคือเขาห้ามโน้มน้าวในแง่ได้ผลได้เสียเรื่องการเลือกตั้งแต่ถ้าเราจะโน้มน้าวให้คนไปเลือกตั้งเนี่ยได้ถ้าผิดเนี่ยนะเอาผมไปตัดหัวเลยไอ้ยะโอ้หมายความว่านะเราโน้มน้าวคนไปเลือกตั้งชักชวนน้าวโน้มให้คนไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเขาอยากให้เราทำใช้สิทธิ์จบอย่าพูดข้ามไปอย่างนั้นว่าใช้สิทธิ์อะไรอย่างไรใช่ไหมใช่ผมไม่รู้ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไหมคุณสุทธิชัยคือต่างประเทศเขาไม่เครียดเหมือนเราบ้านเราเครียดมากอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้นะครับอยู่หน้าคูหาห้ามส่งสัญญาณห้ามใส่กันหลายประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะสบายสบายเอาแบบธรรมชาติใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมีคำถามว่าทำได้อะไรบ้างทำอะไรไม่ได้บ้างพรุ่งนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยบอกก่อนว่าคุณวีระอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่ประชาชนเขาอยากรู้รู้แค่ผมอยู่เกาะคิวชิวคิวชิวทางใต้นะคิวชิวเนี่ยคิวชิวคิวชิวหรือคิวชิวคิวชิวด้วยคิวชิวด้วยคิวชิวด้วยคิวชิวแล้วอยู่ผมมาฟุกุโอกะแล้วก็มาจังหวัดโออิตะแล้วก็มาจังหวัดมายาอะไรมายาซังิหรืออะไรสักอย่างนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทาคาชิโฮเป็นตรอกกลางภูเขาพาไปเที่ยวหน่อยสิระหว่างที่เนี่ยที่นี่มัน4โมงกว่าแล้วครับเสร็จจะ4โมงเย็นละแสดงว่าไม่รู้สึกแผ่นดินไหวที่ใกล้ๆโตเกียวสิไม่รู้เรื่องเลยห่างกันคนละเกาะครับไม่แน่จริงถ้าแน่จริงคุณต้องรู้สึกสั่นไหวไปด้วยสั่นไหวไปด้วยพร้อมกับชาวญี่ปุ่นเขาโอเคคราวนี้เห็นคุณสุทธิชัยบอกว่ามันจะมีเรื่องดูแอดดอนใช่ไหมใช่ทำอะไรได้อะไรไม่ได้นี่สำคัญแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยปกติโดยประเพณีครับคืนวันก่อนวันเลือกตั้งเขาเรียกคืนหมาหอนใช่ไหมคืนหมาหอนเหรอใช่ไหมคุณสังเกตไหมว่าไม่มีเลยเสียงหมาหอนไม่มีช่วงนี้เขาหอนก่อนหลายคืนเขาไม่ได้หอนก่อนหลายคืนแล้วเดี๋ยวเนี้ยแม้กระทั่งหมายังหยุดหอนเลยเฮ้ยเพราะว่าเขาให้สินบนหมาด้วยคือจ่ายเงินคนเนี่ยให้ไปใช้สิทธิ์เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้เสร็จก็ยังไปให้สินบนกับหมาเนี่ยหมาหยุดหอนหมาเนี่ยเดี๋ยวนี้วิ่งเนี่ยกลางคืนก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะใครเข้าไปในซอยหอนนี่แปลว่าแต่ก่อนนี่แปลว่าอะไรรู้ไหม
คือคนเข้าไปหน้าตาแปลกๆหมาประจำซอยก็หอนใช่ไหมไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าตอนเนี้ยหมาเลียวิ่งเลียไอ้คนนี้เลยเพราะว่ามาบ่อยแล้วก็มาแจกอะไรอะไรหมาก็ได้อาหารพิเศษไปด้วยอาหารหมาก็ขายดีนะสังเกตได้ดีโอ้โหตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วคุณดุษฎีเปลี่ยนแล้วเขานัดไปทำบุญกันอายะทำบุญกันที่ไหนยังไงไปนัดทำบุญที่บ้านใครสักคนนึงไอ้คนที่ไปก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเนี่ยงานบุญอะไรก็ไม่รู้มีคนแจ้งมาว่าบ้านนี้มีการทำบุญแล้วแล้วก็มีนักการเมืองเนี่ยไปนัดแนะทำบุญที่บ้านนั้นโดยบังเอิญโดยบังเอิญไม่บังเอิญนะเรื่องจริง อันนั้นก็เป็นนวัตกรรมของการซื้อเสียงรูปแบบหนึ่งแต่ว่าที่เมื่อสักครู่คุณวีระบอกว่าเราต้องเป็นกลางนะเราพูดอะไรคอมเมนต์อะไรไม่ได้ผมชอบคำแนะนำของอาจารย์เฉลิมชัยจากเชียงรายเหรอจากเชียงรายเออแกว่าไงแกว่าไงเรื่องตั้งแกว่ายังไงล่ะแกบอกว่าเราต้องเป็นกลางนะเราต้องไม่แสดงถึงอคติของเราใดๆทั้งสิ้นนะก็มีคนถามว่าท่านคิดว่าพรรคไหนจะชนะครับอาจารย์เฉลิมชัยบอกตอบว่าเอ้ยผมก็เสียวๆใช่ไหมตอบว่าเรื่องมึงไอ้เรื่องมันเรื่องของมันเรื่องของมันโอ้ดีสไตล์อาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ถามต่ออ้าวแล้วก็อาจารย์คิดว่าใครจะชนะอาจารย์เองอะคิดว่าจะเลือกใครใครชนะเรื่องกูเรื่องกูเออแล้วก็เอาคนถามบอกไปวิเคราะห์คนถามบอกเอ้ยอย่างนี้เนี่ยแล้วผมจะเอาปลายไปวิเคราะห์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ให้ข้อมูลเลยเรื่องมึงเรื่องมึงผมมีเรื่องของมึงเรื่องของกูฉะนั้นยึดแบบอาจารย์เฉลิมชัยว่าอย่างน้อยวันนี้นะก็จะได้ประโยชน์สำหรับคนแต่ละรุ่นเนี่ยที่จะได้รู้ว่าเช็คก่อนนะข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเยอะมากผมถามคุณชัยนิดนึงคือในโซเชียลมีเดียใน Twitter ใน Facebook อะไรพวกนี้เนี่ยการหาเสียงมันหยุดไหมไม่หยุดต้องหยุดตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่13พฤษภาคมคุณจะไปห้ามเขาได้ไงเขาออกระเบียบมาโซเชียลมีเดียด้วยป่ะไม่ออกระเบียบมาอย่างผมเนี่ยไม่อย่างผมอย่างคุณเนี่ยคุยกันเนี่ยมันจะผิดกฎหมายเหรอห้ามหาเสียงทั้งทางผมไม่ได้หาเสียงผมไม่ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วคุณจะไปเชียร์ใครผมไม่ใช่พรรคการเมืองผมจะวิจารณ์ใครทำได้ไหมผมถามนิดนึงอ่ะไม่ควรจะแต่ว่าห้ามไม่ได้เพราะว่าโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราแสดงคิดเห็นเราผมเข้าใจคุณชัยว่าสมมุติว่าผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งครับผมเป็นพรรคการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งผมรู้ผมต้องหยุดเข้าใจหลัง6โมงวันนี้หยุดนะตั้งแต่6โมงเป็นต้นมาถึงขนาดนี้หยุดหมดจนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้แล้วก็คงไม่หาเสียงในโซเชียลมีเดียไม่เพื่อความปลอดภัยเพราะมันจะผิดแน่นอนแต่คนอื่นอย่างเนี้ยอย่างเราทำรายการสื่ออย่างเงี้ยโอเคเราเข้าใจว่าอะไรได้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสื่อเราเปิด Facebook ของเราเราพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครมาเอาผิดเราไหมคุณวิสุทธิ์ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่เออนี่ไงแต่จะพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาว่าเอาก็ได้นะแต่ว่าเอาละก็เพราะว่าใครมาว่าเราอ่ะมาจะมาเอาผิดเราเหรอมันจะไปแจ้งกกต.เดี๋ยวตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยผมเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้ผมเฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดเลยเฮ้ยไปเรื่องพรรคนี้ไปเรื่องคนนี้เอามาไม่ได้คุณวีระเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาบุคคลสาธารณะทำอะไรระวังหน่อยแต่ว่ามันใกล้เคียงกันนะคุณดุจใจผมไม่รับเลยสาธารณะเนี่ยไม่ยอมรับเวลาพูดถึงคนสาธารณะเนี่ยผมนึกอย่างเดียวส้วมส้วมสาธารณะทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วใครก็ไปก็ผ่านไปก็ฉี่ที่ส้วมสาธารณะชื่อวีระนี่แหละนี่นะแต่ว่าคำถามนี่ดีเพราะว่ากกต.ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าแน่นอนตัวผู้สมัครเองพรรคเองเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วครับแต่คุณไม่สามารถห้ามทำแล้วผิดเลยคุณไม่สามารถห้ามคนที่เขานิยมชมชอบใครญาติพี่น้องเพื่อนคุณเนี่ยที่จะมาเขียนอะไรคอมเมนต์อะไรในโซเชียลมีเดียหลังหกโมงเย็นหรือแม้กระทั่งหลังหกโมงเย็นถึงแม้ทุกคนทำตามนี้เป๊ะหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นไม่มีข้อความใดๆเลยนะเขาเวลาเขาไปไถฟีดเนี่ยมันก็ย้อนไปกี่ชั่วโมงก็ได้นี่ใช่ไหมนี่ไงฉะนั้นยังไงกกต.กฎหมายออกเนี่ยมันไม่ได้หรอกก็ถึงบอกไงครับว่าในหลายประเทศเนี่ยที่เขามีประสบการณ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เขาจะไม่ลงรายละเอียดถึงขั้นขนาด
ที่ชื่อเป็นหมดแล้วก็ใช้บังคับกฎหมายนี่ก็ไม่ได้เหมือนอยู่ดีคือผมดูนะคุณธวิชัยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับหรือทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับกฎหมายรวมทั้งประกาศต่างๆเนี่ยมันเหมือนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคือสกัดกั้นทุกวิถีทางใช่ดูมันไม่อยากให้มีการเลือกตั้งทำให้นั่นก็ไม่ได้ทำให้นี่ก็ไม่ได้ถือหุ้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยชีวิตมันลำบากมากใช่คือคนไทยเกรงมากนะผมถามคุณวิสุทธิ์วันเลือกตั้งมีคนถามผมแล้วผมตอบไม่ได้พรุ่งนี้ผมไปใช้สิทธิ์ผมใส่เสื้อสีได้ไหมเสื้อสีสีของพรรคใช่ไหมไม่รู้ใส่เสื้อไม่จะใส่เสื้อสีอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่ามันจะมากไปแล้วนะเนี่ยเราจะเครียดเกรงไม่ใส่เสื้อได้แต่ว่าอย่ามีเบอร์แต่ใส่เสื้อพักได้ไหมเอางี้ก่อนเอาลงทีระดับอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อพักได้ไหมใส่เสื้อสีได้ใส่ไอ้เนี่ยผมจะใส่เสื้อสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าได้ไหมได้สีขาวสีใส่เสื้อใส่เสื้อพักเสื้อพักไม่ได้ครับเสื้อพักไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันสุ่มเสี่ยงมันแสดงว่าคุณกำลังแสดงออกอะไรบางอย่างแต่ที่คนถามผมไม่ใช่ใส่เสื้อพักใส่เสื้อสีอ่ะเขามีเข้าใจเออได้สีของพักนะฮะตีความไม่ได้ฮะไม่กล้าตีความแทนนะไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรเขาผมถามหน่อยผมถามแต่ใครมาจับผมเหรอคุณใส่เสื้อสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงสีส้มสีฟ้าได้เปล่าได้มันต้องได้สินะคุณวิระโดยสามัญสำนึกได้ใช่ทำไมอ่ะงั้นจะให้แก้ผ้าไปเลือกตั้งหรือผมไม่คิดต่อว่าแก้ผ้าเลือกตั้งก็ไม่ได้เจอก็หาอาจารย์แก้ผ้าเลือกตั้งไม่กูจัดก็หาอาจารย์ต่ออีกคำถามหนึ่งถามผมก็ตอบไม่ได้เอาปากกาไปเองได้ไหมได้ปากกาไปเองได้แน่นอนผมเอาปากกาไปเองทุกครั้งได้ครับใช่ปากกาผมกลัวปากกาของกผมกลัวปากกาของกกต.เนี่ยมันหมึกไม่ออกแล้วผมไปแก้ไขแล้วผมบัตรจะเสียผมเอาปากกาผมเองไปจะไม่นะได้จะไม่นะพวกเราประสบการณ์คือว่าเอาปากกาไปได้นะครับแต่สองอีกคำถามหนึ่งผมเนี่ยกลัวจะจำเบอร์ไม่ได้ผมก็เลยเขียนเบอร์ไว้ที่ฝ่ามือผมได้ไหมได้ใครจะมารู้อ่ะได้นะมีคนไปถามกกต.แต่ห้ามไปโชว์กกต.บอกว่าใช่ไอ้ครั้งนี้มันจะยากเพราะว่ามีตั้งเบอร์ของมันต้องสองเบอร์แล้วก็เบอร์ของเขตใช่ไหมใช่แล้วมันไม่ตรงกันใช่ไหมก็กลัวว่าไปถึงอุตส่าห์ท่องเสร็จเดินเข้าไปว่ามีใครทักหน่อยลืมไปเลยลืมไปเลยออกมาก็ไม่ได้ครับซึ่งเลขากกต.บอกผมว่าครั้งนี้เขาจะมีป้ายติดอยู่ข้างหน้านะเป็นใบนิ้วครับเป็นใบนิ้วนะเงยหน้าขึ้นมาจะเห็นครับเราสายตาสั้นมองไม่เห็นทำไงอ่ะแว่นก็ไม่ออกมาโอ้เรื่องมากจังวะเรื่องตั้งนี่ก็เรื่องมากเพราะว่านี่เจเนอเรชันนี้ก็เลยไซเลนเจเนอเรชันเจเนอเรชันเงียบอายุ77ขึ้นเนี่ยมีคนตั้งชื่อไซเลนเจเนอเรชันเนี่ยเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในรายการเราเนี่ยไซเลนเจเนอเรชันไซเลนไซเงียบมากเลยอ่ะแต่ผมเป็นไซเลนเจเนอเรชันที่พูดเสียงดังตลอดเนี่ยสามารถจดเบอร์ได้ก็ดูเองนะห้ามคนอื่นดูนะห้ามให้คนอื่นดูนะห้ามโชว์ห้ามถ่ายรูปจำไว้จำไว้ใช่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปผมไปเลือกตั้งล่วงถ่ายรูปไม่ผมไปเลือกตั้งล่วงหน้านะคุณชัยครับผมจำเบอร์ไม่ได้จริงอ่ะเบอร์พักกับเบอร์มันต้องเป็นสองเบอร์ไงนี่ที่คุณบอกผมใช้เป็นแบบว่าคุณบอกผม3/20สมมติอย่างเงี้ยผมต้องจำผมเขียนผมโน้ตไว้ในกระดาษแล้วถึงเวลาผมเปิดดูกระดาษจริงผมโน้ตไว้ในมือเห็นในมือเดี๋ยวกลัวลืมจริงๆอย่างที่คุณชัยพูดอ่ะเพราะมันสองเบอร์ไงใช่ครับใช่แต่ก็ไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเรานะเราก็ดูแล้วเราดูตอนที่จะกรอกไม่ใช่ว่าเดินถืออย่างนี้ถ้ามีเราดูตอนที่เข้าไปในคูหาจะกาเนี่ยผมก็เปิดดูแล้วผมก็กาไปอย่างนี้จบแล้วผมก็จบแต่ถ้ามีคนถามต่อคุณวีระว่าเอากระดาษใบนึงแล้วเขียนอ่ะแล้วใส่กระเป๋าอ่ะแล้วก็เข้าไปในคูหาเนี่ยหยิบมาดูได้ไหมล่ะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจสงก็แต่ถ้าเราทำในที่ลับตรงคูหานะที่เราหันตูดให้เนี่ยนะผมว่าไม่น่ามีใครรู้ว่าเราหยิบกระดาษอะไรขึ้นมาใช่มันก็เข้าข่ายอาจารย์เฉลิมชัยเรื่องกูอ่ะเรื่องกูอ่ะกูจะเขียนในฝ่ามือหรือว่าเศษกระดาษเนี่ยตราบเท่าที่ผมไม่ไปโชว์ให้คนอื่นหรือว่าไอ้ใบนี้ผมไม่ได้เอามาจากใครใช่ไหมใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นผมว่ามันคือผมว่าเป้าของเขาเนี่ยเขาเน้นที่พรรคการเมืองครับเขาเน้นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช่
เขาเน้นที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใช่แต่เขาไม่ได้มายุ่งกับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากหรอกมันจุกจิกกับเรามากเพียงแต่คนลงคะแนนต้องไม่ทำสีเรากาหรือเราเลือกให้เป็นสาธารณะเออให้มันเป็นบัตรโชว์ให้เห็นถ่ายรูปให้เห็นไม่ได้ใช่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 เอาละแล้วก็เอาต่อครับทำอะไรบ้างได้อะไรไม่ได้บ้างอะไรได้หรือไม่ได้นะก็เอาง่ายๆเลยนะของธรรมดาก่อนนะเออธรรมดาแจกจ่ายสุราในเขตเลือกตั้งอันนี้ไม่ได้เข้าใจอยู่ห้ามพนันขันต่อแน่นอนพี่ห้ามได้เปล่าห้ามพนันขันต่อนี่ห้ามพนันขันต่อผลเลือกตั้งนี้ทำได้เปล่าชัยวีระไอ้โพยต่างๆเก็บไว้นะใครจะมาห้ามวะกกต.ก็ออกระเบียบผมบอกตรงอ่ะผมพนันอยู่อ่ะทำไมจะมารู้ได้ว่าผมพนันกับใครอ่ะผมถามหน่อยจับเป็นไงอ่ะก็ว่าเขาห้ามคือไม่พนันเลือกตั้งเนี่ยคือเขาห้ามผู้สมัครหรือหัวคะแนนเนี่ยไปต่อรองเพื่อให้เกิดผลในการไปเลือกตั้งความหมายเนี่ยแต่ชาวบ้านดูแต่ชาวอันนี้คนละเรื่องกันนะเขาต่อรองเพื่อให้คนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเช่นบอกว่าเขาจะแพ้อ้าวคุณมาต่อหรือมาลองกันเนี่ยทำให้คนไปเลือกเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เขาห้าเป้าหมายเขาอย่างนั้นแต่คนที่เล่นพนันเป็นปกติโอ้ยเยอะแยะผมเห็นเขาเลี้ยงข้าวกันเอาพักนั้นพักนี้เลี้ยงใครมายุ่งอ่ะจะไปต่อรองก็รู้เลยจะถามจะรู้ได้ไงว่าใครทำอย่างนั้นไม่คุณอย่าไปต่อรองหน้าครูหาแล้วกันเวลาเอ้ยงั้นมันแน่นอนดิคุณชัยงี้ตายดิครับต่อรองหน้าครูหาก็ครับต่ออย่างอื่นก็มีห้ามเปิดเผยผลโพลที่ทราบอยู่แล้วนะแล้วก็ห้ามจัดรถเกณฑ์คนไปเลือกตั้งแล้วก็เอาบัตรเลือกตั้งอันนี้ก้ามกึ่งอันนี้ก้ามกึ่งก้ามกึ่งนะเอาบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ทำเครื่องหมายโอ้นี่ห้ามเลยสำคัญมากยากโอ้อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าเอาบัตรเลือกตั้งออกนอกคูหานี่ไม่ได้อันนี้ถึงตายเลยจะบอกให้ถึงคุกเลยครับติดคุกนะห้ามทำเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตในบัตรเลือกตั้งอันนี้ไม่รู้อ่ะงงฮะแล้วก็ห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับนี่แน่นอนใช่เพราะถ้าถ่ายบัตรเลือกตั้งนี่คือไปเอาเงินกับหัวคะแนนก็ไม่ให้ถ่ายไม่ได้แล้วก็ห้ามโชว์บัตรเลือกตั้งที่กาแล้วให้คนอื่นได้เห็นโอเคนะฮะอันนี้ไม่ได้โอเคแล้วผมเตือนจากประสบการณ์หนึ่งกันนะฮะบางคนไปลงคะแนนเสร็จปั๊บย้อนบัตรเสร็จถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่ว่ามาลงคะแนนแล้วนะในคูหาในบริษัทนอกคูหาแต่อยู่บริเวณที่เขาถือว่าเป็นคูหาผิดนะไม่ได้นะผมเจอมาแล้วครับที่แล้วหลายคนตรงไหนคือเขาเรียกนอกคูหาตรงไหนคือในคูหาต้องสังเกตหน่อยใช่ไหมอยากเอาง่ายๆคือถามเจ้าหน้าที่หรือไม่ที่เขามีเชือกกั้นไว้นะนั่นใช่ใช่ไม่ควรคือก่อนที่เราจะเดินเข้าไปตรงจุดที่เราจะรับบัตรกดบัตรอ่ะตรงนั้นเรียกว่านอกคูหาแต่ถ้าเกิดภายในตรงนั้นเรียกว่าในคูหาห้ามทำอะไรในคูหาคุณอย่าไปทำแล้วอย่าไปชวนเจ้าหน้าที่เขาถ่ายเซลฟี่นะเซลฟี่สวยด้วยนึกว่าเป็นกันเองหน่อยว่าชวนเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวก็โดนหมดแหละนะครับโอเคคราวนี้มันมีประเด็นไหนอีกประเด็นนี้ประเด็นเรื่องกล้องเนี่ยที่กทมก็จะไปตั้งกล้องที่หน้าคูหาใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อกทมจะไปขอตั้งกล้องหน้าคูหาเลือกตั้งดูจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้กทมไม่ได้ฮะไม่ได้ไงก็เท่าคุณไปเห็นคนเดินเข้าเดินออกในคูหาเลือกตั้งไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะแล้วกทมเข้าจะคราวนี้ผมคิดประเด็นที่สำคัญขนาดนี้คงเป็นเรื่องของการรายงานผลการเลือกตั้งใช่ไหมคราวนี้ผมเข้าใจว่ากกต.เนี่ยเขาออกกติกาว่าเขาจะรายงานผลการเลือกตั้งยังไงครับแล้วก็มีที่เขาประสานงานกับเหมือนก็เป็นองค์กรอิสระครับที่เขาจะรายงานผลการเลือกตั้งควบคู่กันไปอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมี ECT report นะคุณสุริชัยใช่ๆเขาเรียก ECT report ECT ก็คือ election committee นะครับอย่างงงนะครับภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ยใช่ก็คือคณะกรรมการกกต.ภาษาอังกฤษเขาเรียก ECT นั่นแหละ ECT report นะฮะไทยคือ election commission Thailand นั่นแหละนะ ECTreport ซึ่งตามคำรับปากทางการของฝ่ายกกต.คือไม่เกินกี่โมงน่าจะรู้ผลไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณ1ทุ่มเฮ้ยเฮ้ยเขาปรับเร็วขึ้นฮะมาถึงไอ้ ECT report ใช่ไหมเริ่มต้นใช่เริ่ม1ทุ่มหรือว่าเริ่มคะแนนแรกรายงานได้วัน1ทุ่มอ๋อโอเคอันนี้ก่อนหน้านั้นนะฮะคุณวิสุทธ์ครับครับ
ผมว่าของคุณวิสุทธ์ตอนนี้อาจจะไม่ทันสมัยอ๋อช้าไปเหรอครับไม่คือตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าการรายงานของกกต.เนี่ยจะเริ่มประมาณ 6:30 6:30แล้วน่าจะเสร็จประมาณสัก 5:00 ครับแต่การนับของกกต.เนี่ยเค้านับที่หน่วยถ้าครบ 100% นะเค้าถึงจะรายงานแต่ละหน่วยซึ่งเวลาใช้ไม่เท่ากันแล้วการนับครบทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าเค้ามี100หน่วยส่งหน่วยที่1ที่เสร็จ2เสร็จ3เสร็จ4เสร็จเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆจนครบ100หน่วยอันนี้จบอันนี้คือผลการเลือกตั้งของกกต.แต่มันจะมีการรายงานอีกแบบนึงครับคือณขณะที่นับคะแนนอยู่ก็จะรายงานสดไปด้วยเข้าใจว่ากกต.เขากำลังประสานงานกับทีมงานที่เป็นเอกชนหรือเป็นฝ่ายที่เป็น NGO อะไรเนี่ยขึ้นจอรายงานตรงนี้ด้วยซึ่งตอนนั้นการนับคะแนนที่หน่วยยังไม่เสร็จทั้ง 100% นะมันไม่ถึงกับเรียลไทม์ครับแต่มันก็ใช้งานได้ระดับผมมองอย่างนี้ครับอันนี้เราฝากคุณวิสุทธิ์ไปดูด้วยกันแล้วกันว่าวันอาทิตย์เนี่ยการรายงานเจาะมันลักษณะแบบไหนเขาก็ตีคู่อย่างนี้คือช่วงแรกเนี่ยกกต.ยังไม่รายงานทั้งสิ้นนะฮะครับช่วง5 โมงเย็นปิดหีบเนี่ยบรรดาสาสบัตรที่จับมือร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อกับองค์กรเอกชนหลายแห่งนะครับครับก็จะเริ่มรายงานตั้งแต่5 โมงกว่าโดยเพราะยิ่งเขตที่สู้กันดุเดือดนะฮะเขาเล็งไว้เลยนะฮะครับ33เขตแข่งขันสูงในกรุงเทพเขตช้างชนช้างเขตบ้านใหญ่นี่ใครจะรายงานผู้ประธานสมาชิกเอกชนรายงานก่อนเลยนี่คือก็ว่ากันไปนะฮะเรียลไทม์แต่มันไม่เป็นทางการนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็จะทยอยรวมไปเรื่อยๆนะฮะรายงานฉะนั้นพรุ่งนี้ดูหน้าจออย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะดูหน้าจอไทย PBS ไว้นะครับเพราะว่าตั้งแต่17:00 นปิดหีบเนี่ยนะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วก็จะเริ่มมีรายงานอย่างที่คุณวิสุทธิ์บอกเลยนะครับเขาก็ให้ผมเนี่ยมาช่วยแจมด้วยฉะนั้นถ้าจะติดตามสดสดวิเคราะห์กันเนี่ยตั้งแต่17:00 นไม่ต้องรอกกต.ครับจะมีจากทีมงานเอกชนที่เขารวมกันสื่อทั้งหลายแหล่ที่เขาจะมีสดมาแล้วก็ผมได้ข่าวด้วยว่าจะมีป๊อปเป้ง17:00 นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพยากรณ์ไม่ใช่โพนะพยากรณ์เขตกทม33เขตก่อนเลยใครพยากรณ์นิด้าอ๋อนิด้าก่อนฉะนั้นจะมีอะไรให้ดูกันตื่นเต้นกันตั้งแต่ปิดหีบเลยแหละขณะที่รอผลไม่เป็นทางการจากกกต.เนี่ยทางฝ่ายหนึ่งนิด้าเขาก็บอกเขาจะมีนะกทมอย่างเดียว33ที่นั่งเฉพาะกทมสองก็คือคะแนนที่มาจากกลุ่มนี้เรียกกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่จะมีการนับคะแนนไม่เป็นเอกชนอ๋ออย่างไม่เป็นเอกชนนะฮะที่สื่อที่หลายรวมตัวกันครับอาสาสมัครเป็นแสนคนอ่ะอาสาสมัครรายงานผลคะแนนเลือกตั้งนี่ครับ100,000คนนะเขาจะไปประจำเกือบทั่วประเทศเลยเนี่ยก็เขาก็จะรวบรวมบวกคะแนนขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นหน้าจอในบรรดาทีวีเกือบทุกช่องแหละครับแล้วแต่ละช่องจะเอาไปนำเสนอมีกราฟิกยังไงมีimmersive ยังไงมีพิธีกรมาวิเคราะห์ยังไงแต่ว่าทุกช่องจะใช้ข้อมูลจากนี่ใช่ไหมแต่เนี้ยครับแต่นี้ร่วมกันจนกระทั่ง6:30ก็จะเชื่อมระบบกับกกต.โอเคเคละโอเคแล้วก็มีของฝ่าย watcher หรือฝ่าย ilaw ใช่ไหมครับที่จับมือกันที่เขาจะบอกว่าเขาก็มีอาสาสมัครนะที่ถ่ายรูปเพื่อที่จะตรวจสอบมีความไม่ชอบมาพากลอะไรใช่ป่ะครับนี่เขาจะมี3รูปแบบฮะรูปแบบแรกก็คืออาสาสมัครเต็มวันคือดูตั้งแต่เปิดอะไรก่อนเปิดหีบนะฮะเลือกตั้งหลังเลือกตั้งน่ะจับพิษดูรายละเอียดอย่างนี้อันที่หนึ่งเต็มวันอันที่สองก็คือว่าเขาเรียกควิกเขาก็คือรายงานคะแนนต่อคะแนนเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นอันที่สามก็คือว่าจับตาคืออันไหนผิดสังเกตแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาก็ใช่ครับว่า watcher ผู้เฝ้ามองนะฮะก็มีการทำหน้าที่ครั้งใหญ่ไหมนะของบรรดาภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคสื่อที่จับมือร่วมกันนะฮะชดเชยช่วงที่กกต.ไม่รายงานผลในช่วง5ปีนะฮะที่จะไม่มีที่จะไม่มีปีนี้คือเขาเรียก exit poll ครับexit poll ในปีก่อนๆเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจะมีการไปทำโพลหน้าคูหาเลือกตั้งเวลาใช้สิทธิ์เสร็จเนี่ยก็จะขอทราบว่าคุณลงให้ใครนี่คือออกมาจากเขตแล้วนะออกมาจากคูหาแล้วนะถามเลยถามแต่ว่าไม่ได้ต้องการชื่อไม่ต้องการรู้ว่าคุณเป็นใครด้วยซ้ำไปเพียงแต่ต้องการสถิติ
ขาก็จะไปรวบรวมเสร็จแล้วเขาก็จะบวกแล้วก็เป็ง17นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า exit poll ซึ่งในอเมริกาในยุโรปหลายประเทศเขาทำกันของไทยเราก็เคยทำแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายมันต้องใช้งบประมาณเยอะใช้คนเยอะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับทำได้เพียงแต่ว่ามันใช้งบประมาณและบางครั้งมันไม่แม่นมันหน้าแตกมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันในประเทศไทยดังนั้นปีนี้ก็เลยไม่มี exit poll แต่จะมีวิเคราะห์ลักษณะทันทีแต่เฉพาะบางเขตเลือกตั้งผมถามคุณวิสุทธิ์นิดนึงครับพอดีผมไม่ได้อยู่เมืองไทยจนถึงขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ดูเหมือนทำให้ความรู้สึกต่อการเลือกตั้งมันมีอะไรสะดุดไหมการเลือกตั้งไม่น่าจะมีครับการไม่การเลือกตั้งสะดุดไม่มีแต่ทำให้พรรคการเมืองบางพรรคอาจต้องสะดุดหรือหยุดหรือปรับกลยุทธ์ใหม่อาจจะมีนะยังไงก็ปรับอะไรไม่ได้แล้วผมนั่งปรับไม่ทันแล้วแล้วเราพูดไม่ได้เดี๋ยวจะละเอ่ยชื่อพรรคเดี๋ยวคุณก็จะเผยออกมาต้องระวังโอเคโอเคคราวนี้ยังไงต่อเอาอากาศก่อนอากาศเป็นไงพรุ่งนี้ออกจากบ้านก็ออกจากบ้านเขาบอกพรุ่งนี้ฝนจะตกไม่ใช่เหรอใช่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 ที่ไหนอะตกบ้างจังหวัดไหนบ้างก็ตกเกือบทั่วประเทศนะฮะครับก็คือจะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งคำแนะนำก็คือเอาร่มไปด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากเอาร่มไปก็บัตรประชาชนไปเอาต้องเอาไปแล้วก็ไปเร็วๆหน่อยรถติดรถติดรถติดนะฮะโอ้ก็เอาว่าทั่วประเทศมีฝนตก 20% ถึง 80% โดยรวมก็พบว่ามาแล้วกันเดี๋ยวพอช่วงบ่ายโอเคครั้งนี้กกต.ก็คาดว่าคนมาใช้สิทธิ์เยอะเท่าไหร่โอ้นี่เรื่องใหญ่เว้ยเขาต้องการ80เขาต้องกระเป้าขาวไม่ใช่กระเป้าขาวเขาที่ละ70เท่าไหร่74ครับอ๋อข้าวกว่านี้เกือบ75 74.87 ใช่ใกล้ๆ75แล้วมีบัตรเสียเนี่ยคราวที่แล้ว 5.58% ครับครั้งนี้ต้องระวังเหมือนกันนะบัตรเสียเนี่ยหรือว่าไม่ใช่บัตรเสียแต่ว่าเป็นบัตรที่กาผิดเบอร์แล้วก็ไปแทนที่จะให้เบอร์ที่เราต้องการกลายเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็ถ้าเรื่องจำเบอร์ไม่ได้อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะบัตรเขตครั้งที่คุณชายครั้งที่แล้วเนี่ยนะมีบัตรเสีย2ล้านใบนี่ไงนี่สิประมาณ 5% ใช่เนี่ยบัตรเสียแล้วก็มีคนไม่ลงคะแนนให้ใครเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ 600,000 คนใช่ตัวเลขเที่ยวนี้ผมคิดว่าถ้าบัตรเสียอีก2ล้านเนี่ยมันต้องผิดปกติแล้วครับมันเสียมันจะมันเสียด้วยเหตุอะไรมันเสียแบบบังเอิญหรือว่าตั้งใจเสียก็มีนะไม่คือจะทำให้เสียผิดเขียนข้อความอะไรลงไปเนี่ยแล้วเที่ยวนี้เป็นไปได้มากนะคุณวิชัยว่าอาจจะมีบัตรเสียเยอะครับก็ใช่ไงเพราะมันเราไปกาสองใบพอกาสองใบเนี่ยเฮ้ยผมจะกาผู้สมัครคนนี้เขตนี้ครับจำเบอร์ผิดลึกลงผิดแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับไปขีดออกจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นี่ไงไม่ได้ที่มันผิดเยอะๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไปแก้อะไรในบัตรเลือกตั้งอันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งใช้เครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทใช่อันนี้ระวังกากบาทอย่างเดียวนะครับกาอย่างนี้นะครับใช่ไอ้เครื่องหมายผูกไม่ได้นะครับใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเขียนอะไรแม้แต่นิดนึงในกระดาษนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอวยหรือไม่ว่าจะด่านะไม่ได้ชูขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะบัตรเสียเลยอันนี้เขาเตือนนะมีขับที่ไม่มีหลายบัตรนะตั้งใจด่าใครไม่รู้บางคนเขียนอะไรลงไปในนั้นต้องการสื่อไม่ได้สนใจว่าจะเลือกใครด้วยซ้ำไปครับครับอยากบอกว่ากูไม่ชอบใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแต่ว่าไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะยังไงก็กาได้นะช่องแบบไม่ประสงค์เลือกใครอ่ะใช่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 ครับทีนี้มันก็มีประเด็นว่าครั้งนี้ถ้าบอก 80% นี่มีความเป็นไปได้แค่ไหนถ้าเทียบกับเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7ซึ่ง 91% เลยใช่ประมาณนะฮะเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคุณชัยผมให้ข้อมูลอย่างนี้เอาเฉพาะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งสองล้านกว่าคน2,200,000 คนเพราะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครับกับเลือกตั้งในเขตล่วงหน้าเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยมีผลครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตใช่วันที่7ครั้งนั้นเนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์ประมาณ 84% ครั้งที่แล้วนะครับ84ครับเพราะส่วนใหญ่คนลงทะเบียนเนี่ย
ก็มักจะไปใช้สิทธิ์ตั้งใจไปอยู่แล้ว 84% เที่ยวนี้เท่าที่ทราบเนี่ย 91% ใช่เพราะฉะนั้นเลือกตั้งล่วงหน้าคนใช้สิทธิ์ตามที่ไปลงทะเบียนไว้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่การเลือกตั้งวันจริงจะใช้สิทธิ์มากหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพื่อไปรวมผลรวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้แต่คาดหมายว่าน่าจะพ้นเส้น 75% ใช่เห็นด้วยที่จริงการเลือกตั้งที่จริงการเลือกตั้งที่มีคนไปเลือกตั้งมากกว่า 70% มากกว่า 70% นะครับเพิ่งมีแค่3ครั้งเองปี2550ปี2554แล้วก็ปี2552แต่ก่อนหน้านั้นต่ำกว่า170ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพิ่งผ่านมา3ครั้งคราวนี้จะกระโดดจาก174การเลือกตั้งปี62กับการเลือกตั้งปี54มีคนไปใช้สิทธิ์174ครับเฉลี่ยนะครับครับคราวนี้จะขยับไปเป็น80เนี่ยไม่ง่ายครับแต่เป็นไปได้ถ้าถามผมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ไม่ง่ายครับผมคุยกับคนหลายเจเนเรชันเนี่ยนะความกระตือรือร้นมีสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามแต่คุณรุ่นคุณแก่ก็ถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปใช้สิทธิ์ต้องเอาให้ได้เพราะว่าเราต้องช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนเจนแต่คราวนี้เดี๋ยวคนแก่ใส่เล่นเจเนเรชันหรืออาจจะเป็นเจนบีเนี่ยนะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณวิชัยพ่อแม่ขอลูกการที่ลูกขอพ่อแม่ลูกช่วยเลือกตามพ่อหน่อยแต่คราวนี้เนี่ยลูกขอพ่อแม่ครั้งที่แล้วตามใจพ่อตามใจแม่เที่ยวนี้ตามใจหนูหน่อยตอนนี้ระหว่างเจนบีกับเจนแซดกำลังคุยกันใช่จูงมือกันไปใช้สิทธิ์นะเพราะว่าเจนแซดหรือเจนเอ็กเนี่ยเขาจะพาเจนบีครับขับรถไปลงเลือกตั้งไอ้ย่าเจนบีขับรถไม่ไหวแล้วต้องอาศัยรถเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่คุยกันเนี่ยถ้าบ้านไหนเขาเป็นบ้านเปิดนะครับแปลว่าไอเดียเปิดคุยกันได้ไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยผมว่ามันมีการต่อรองกันมีการขอร้องกันถูกต้องเออสวยครับแล้วถ้าภาพมาออกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าภาพออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเจนเอ็กซ์เจนแซดเจนบีกับเจนเวบี้บูมเมอร์เนี่ยนะถ้ารวมกันดูตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมกันแล้วโอ้โหมีพลังมากเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตามตัวเลขทางการเนี่ย52ล้านคนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ไปล่วงหน้าแล้ว2ล้านใช่ไหมเหลือ50เหลือ50เนี่ยนะเจนเอารุ่นใหญ่ก่อน generation silent generation รุ่น77ขึ้นเนี่ยนะ2ล้าน5แสนคนไม่ควรไปครับรุ่นนี้กำลังเดือดร้อนเพราะว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายโอเคโอเคโอเคคุณอย่านะคุณนะอย่าด้อยค่านะมีเรื่องนะไม่ผมบอกที่คุณตุ้นที่ใจที่ใจเซ็ตใจเล่นแต่มันไม่ค่อยใจเล่นเท่าไหร่นะคุณแท็กเสียงดัน77ขึ้นเนี่ย 4.84% เบบี้บูมเมอร์คืออายุ58ถึงอายุ76เนี่ยนะ11ล้านคน11.8 ล้านคนมี 22% 2เจนเนี่ยรวมกันก็ขอโทษ 16% แล้วนะอย่าประมาทนะเจน X นี่42ถึง57อายุ36ล้านมากที่สุดคือรุ่นนี้36ล้านเนี่ยอายุ42ถึง57ถึง50รุ่นนี้เป็นรุ่นที่กำลังลำบากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นสังคมคนสูงวัย1ต้องเลี้ยงลูก2ยังต้องเลี้ยงพ่อแม่อีกเนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นภาระหนักที่สุดฉะนั้นเขามีสิทธิ์ดังที่สุดนะ Gen X เนี่ยมี16ล้านคนเท่ากับ 30% ฉะนั้นรุ่นนี้จะเป็นเสียงดังที่สุดเพราะเขาคือผู้ต้องรับภาระสังคมมากที่สุด Gen Y อายุ26ถึง41 15ล้าน 28% ก็ไม่น้อย Gen Y Gen Z ที่เราพูดถึงอายุ18ถึง25นะFirst time voter ด้วยนะถึง25นะมี6 ล้าน 6 12% ครับฉะนั้นถ้าเจน Z จูงมือเจน
Silent Gen และ Baby Boomer ไปด้วยเนี่ยโอ้โหรวมกันเนี่ยสู้กับ Gen X และ Gen Y ได้เลยนะดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีอะไรที่น่าสนใจอย่างที่คุณวีระบอกว่าข้ามเจนข้ามเจนแล้วก็ประนีประนอมขอร้องกันได้เนี่ยมันจะออกไปทางคนแก่ขอร้องเด็กหรือเด็กขอร้องคนแก่ปัญหาคืออย่างนี้คุณชัยใน Gen X และ Gen Y เนี่ยมีความไม่ลงรอยทางความคิดสูงมากคือคนที่กำลังทำงานแล้วคนที่กำลังทำงานจะเกษียณเนี่ยพูดง่ายๆกลุ่มคนที่เป็น Gen X กับ Gen Y เนี่ยความคิดเนี่ยในกลุ่มไม่เป็นเอกภาพผมดูว่าคนที่เป็น Gen B กับคนที่เป็น Gen Z เนี่ยอาจจะมีเอกภาพมากกว่าเอกภาพไปทางใดทางหนึ่งนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ X กับ Y เนี่ยคือรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นคุณน้าหรือรุ่นคนที่ทำงานไปสัก10ปีเนี่ยสปลิตมากเพราะฉะนั้นเวลาไปลงเนี่ยถึงจะมีจำนวนมากแต่คุณไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไอ้พวกเจนแซดเนี่ยหรือเจน X ไปไอ้เจน Y ไปปลายเนี่ยไอ้เจน Y ต้นๆเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเบบี้บูมปลายๆกลุ่มมีปลายๆกับไอ้กลุ่มไซเลนต์ของคุณสุทธิชัยนะไอ้เนี้ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มตามอายุเนี่ยเราไปมองเป็นทั้งเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้มันจะมีกลุ่มที่มันมีความเหนียวแน่นใช่แบบนึงกับกลุ่มที่มันสปริตโดยเฉพาะ X กับ Y 32ล้านคนเนี่ยสปริตจะไปทางไหนไม่รู้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเมืองอยู่อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจัดตั้งทําให้ได้กับใครระบบจัดตั้งเนี่ยใช้ได้กับ 7X Gen Y แต่ถ้าเกิดเป็นระบบแต่ถ้าเปิดเป็นระบบหัวคะแนนธรรมชาติใช้ได้กับ Gen Z แต่ Baby Boomer กับ Gen S น่ะคือไอ้พวก Silent เนี่ยผมว่าไม่แน่ผมมองอย่างนี้นะอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะเป็นมอง Generation ลงคะแนนเหมือนกันหมดแต่ผมมองว่าบางเจนไม่ลงเหมือนกันบางเจนสปริตใช่โอเคนั้นแล้ววิสุทธิ์เนี่ยวิสุทธิ์นี่เจนอะไรเจนอะไรดีวิสุทธิ์นี่เขาคุณ Gen X เหรอถือว่า 7X นะ Gen X Gen X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  ตกลงคุณอยู่ประเภทไม่คุณเกิดปีอะไรเอาว่าจะเองก็แล้วกันไม่คุณเกิดปีอะไรเกิดปีอะไรปีอะไรไม่ยอมบอกไว้ไม่เอาใบเกิดปีอะไรอยู่ในใบเกษียณต้นแล้วกันยังไม่เกษียณที่เกษียณแล้วอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็น B ก็ B วะ B เกือบจะไม่เป็นแล้วเออเป็นแล้ว X ต้น B ตา X ต้น B ปลายแต่รุ่นนี้แหละรุ่นวิสุทธิ์เนี่ยที่ถูกล้างสมองง่ายที่สุดใช่ไหมเออเหรอจริงป่ะใช่จริงผมมั่นใจมานานแล้วมันโดนล้างมาตลอดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยู่ในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะมันแชร์กันเยอะไงผมอยู่ทุกกรุ๊ปอ่ะใช่แล้วข้อมูลผิดเพี้ยนๆอะไรต่างๆนานเยอะเลยแล้วก็เชื่อหมดผมบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปแชร์นะเช็คกล่าวก่อนแล้วก็ฟังอีกด้านหนึ่งไม่เอาได้รับมาปั๊บเนี่ยเชื่อไม่เชื่อแชร์ก่อนอ้าวเนี่ยวิสุทธิ์ไม่ใช่เราคุณชัยไม่ใช่ผมดูคุณทิชัยเนี่ยไม่เราไม่แชร์นะคิดแล้วคิดเราไม่แชร์เราไม่แชร์คิดอีกผมนี่ดูผมนี่ดูไม่ได้แชร์ขอสารแก้ตัวเราไลฟ์ดูเราไลฟ์ไปเลยนะเห็นบรรยากาศนะบรรยากาศแบบเฮ้ยจะทำสงครามผ่านถึงไหนนะบรรยากาศเลือกตั้งไม่มีการการเกลียดชังอ่ะทีนี้เอาละคุณชัยเราคุยเรื่องเลือกตั้งนะเราไปหลังเลือกตั้งหน่อยดีไหมคุณเวลาก็ใกล้หมดเหมือนกันนะก็คือพวกบรรยากาศเลือกตั้งอ่ะมีนักข่าวไปถามผบ.ทบ.อ่ะว่าเอ๊ะหลังเลือกตั้งจะมีปฏิวัติไหมโอ้โหมาอย่างนี้แหละฮะอยู่ดีๆถามขึ้นมาทำใหม่ก็คือผบ.ทบ.ไปพูดเรื่องให้ถามไปเลือกตั้งอ่ะเออแล้วถามประธานข่าวเลยถามเรื่องจะมีเลือกตั้งจะมีปฏิวัติหลังเลือกตั้งไหมคะโอ้โหฮาสิฮะไปช็อตทำไมจะไม่มีอ่ะอะไรนะฮะทำไมจะไม่มีอ่ะเฮ้ยไม่มีผบ.ทบ.ไม่มีไม่หลังเลือกตั้งครับไปจนถึงอนันตการทำไมจะไม่มีปฏิวัติอนันตการเลยเนี่ยอันนั้นหมายถึงหลังเลือกตั้งเสร็จไม่ใช่ว่าหลังเลือกตั้ง3วันแล้วปฏิวัติอ๋อไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปฟังดูนะไม่มีอ้าวให้ฟัง3เดือนหลังปฏิวัติก็ไม่มีเดี๋ยวเราฟังผบ.ทบ.ว่าไงผมยืนยันไม่ได้ฮะหมายถึงว่ายืนยันในส่วน
ในส่วนของที่ว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแต่ในสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมบอกแล้วว่าติดลบเป็นศูนย์นะผมยืนยันเรื่องนั้นแน่นอนสำหรับตัวผมก็คือไม่มีปฏิวัติใช่ไหมคะหลังเลือกตั้งข้าพเจ้ายืนยันว่ายังคงเป็นศูนย์ไอ้คำพวกนี้คือผมบอกนักข่าวแต่ไม่ควรพูดไม่ควรถามไม่ควรเขียนถึงนะมันจะเป็นการฉุดความคิดที่ขัดแย้งหรือซ่อนเงื่อนอยู่มันควรไม่มีแล้วคำพวกนี้ไอ้สิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับประเทศเนี่ยไม่มันจะทำให้เกิดเนี่ยจึงเหล่านี้ก็คือขอร้องผู้สื่อข่าวอันนี้ควรลบออกไปจากพจนานุกรมของผู้สื่อข่าวได้แล้วก็ลบไปจากพจนานุกรมของกองทัพด้วยใช่ไหมลบแน่นอนสำหรับผมโอ้โหนี่เสียงใครเรารู้วาสนานานน่วมออกเล็กออกจากพจนานุกรมของนักข่าวออกจากพจนานุกรมของกรุงเทพแต่ว่าไม่ออกจากพจนานุกรมของสอเศรษฐบุตรนะอ๋อยังต้องอยู่ใช่ไหมจะเราบอกไปได้ไงฮะโอเคไม่ออกจากเว็บสเตอร์ด้วยเว็บสเตอร์ก็อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ตอบหนักแน่นนะว่าสำหรับผมอะลบออกแน่นอนแต่ผมนี่อยู่5เดือนไงแต่แกไม่ใช่คุณไม่ฟังประโยคแรกครับเรื่องความวุ่นวายเนี่ยแกไปทำอะไรด้วยไม่ได้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเห็นไหมคุณไม่ได้ฟังประโยคแรกไอ้ประโยคแรกเนี่ยเป็นตัวบอกแกไม่สามารถที่จะไปจัดการความไม่เรียบร้อยได้เพราะแกไม่ได้เป็นคนยุ่งอ่ะคนอื่นอ่ะถ้าเกิดทำให้มันเกิดความไม่เรียบร้อยเนี่ยมันถึงจะมีคำถามตามมาอันนึงครับแต่ในแง่ของความรู้สึกของแกหรือความคิดของแกแกไม่อยากทำไม่อยากทำหรือแกไม่คิดจะทำนี่เป็นอย่างนี้ดีกว่าเออแล้วแกมองว่าเป็นเรื่องติดลบเห็นไหมใช่มันมีคำนึงว่าเป็นเรื่องติดลบอย่างนี้เราเข้าใจละแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะปี2557คุณประยุทธ์ยงใจยุทธเนี่ยไอ้โทษคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับคิดถึงบิ๊กจิ๋วเป็นผบ.ทบ.ครับจะเกษียณเดือนกันยาครับก่อนเกษียณเกษียณเดือนกันยานะแล้วมันไม่ได้หมายความว่าไม่ทำไม่จะทำก็ทำได้ทั้งนั้นแหละผมจะบอกนี่ดีกว่าหมายความว่าเหตุก็เกิดแต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ดีไปตรงนี้จะตัดออกผมก็ไม่ว่านะหมายว่าจะเกษียณนี่เหรออีก5เดือนจะเกษียณเนี่ยถ้าจะไม่ใช่เขาต้องทำคนทำต้องอยู่ในคนทำต้องรับราชการสิวิสูตรใช่คนที่เกษียณคนไหนจะมาทำปฏิวัติได้แล้วไม่ผมก็เลยคิดว่าคนที่อย่างนี้คือท่านบอกว่าขอให้นักข่าวอย่าคิดอย่าพูดอย่าอย่าถามอย่าถามอันนี้ดีอันนี้ดีทีนี้แต่ว่าไม่ถามก็ถามทุกทีแล้วไม่ถามทุกทีก็ตอบอย่างนี้ทุกทีตอบอย่างนี้ทุกทีสื่อก็ไปพาดหัวทุกทีฉะนั้นมันก็กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีแต่ว่ามันคาใจคนไทยอยู่อ่ะคาใจนักข่าวว่าเรื่องปฏิวัติไม่มีใครกล้าลบออกไปจากสารระบบความคิดอ่ะก็เพราะว่ามีคนกลัวว่ามันตั้งรัฐบาลลำบากคะแนนมันนะยอบแยบมันสูสีคู่ขี้จนกระทั่งต่างคนต่างไม่ยอมกันมันก็จะเกิดความตึงเครียดตึงเครียดบ้านเมืองก็สับสนฉะนั้นก็จะเป็นข้ออ้างก็มาแล้วถังไว้แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงตุลายังไม่ได้เปลี่ยนผบ.ทบ.หรือว่าเปลี่ยนผบ.ทบ.ช่วงใกล้ๆกันตรงนั้นจะมีปัญหาไหมดังนั้นผมคิดว่าเพื่อจะให้คลายข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีคำถามต่อไปนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมกองทัพให้ดีกองทัพจะประกาศทำ MOU กับประชาชนดันว่าจะไม่มีเอาแล้วเหรอแล้วก็ลงมาเลยผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งมาเซ็นฝันมาเซ็นฝันการฤดูฝนว่ะ MOU หรือไม่ก็เรียกว่าฝันการฤดูฝนทำสัตยาบันทำสัตยาบันได้ไหมว่าเอาก็นักการเมืองเขายังเคยมีใช่ไหมบางครั้งอ่ะมีสถาบันการจับมือว่าจะอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขามีแล้วก็ฉีกได้นี่สถาบันก็ฉีกได้ก็ฉีกได้ของนักการเมืองทีนี้กองทัพต้องคิดกว่าพี่ชัยต้องคิดผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าไปโฟกัสตรงนี้เลยเอาเป็นว่าให้การเลือกตั้งวันพรุ่งนี้เนี่ยสมูทการรายงานผลการเลือกตั้งสมูทเรารู้ว่าใครมีสสพักไหนเท่าไหร่ยังไงการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินไปตามวัดปฏิบัติที่ควรจะเป็นยอมรับกติกากัน
ถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงมันก็ไม่เกิดสถานการณ์อะไรที่ทำให้เราจะต้องมานั่งคุยว่าเป็นความวิตกเป็นความเสี่ยงแบบนี้ผมคิดอย่างนี้มากกว่านะใช่แต่ผมอยากเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็วนกลับไปที่เก่าอ่ะใช่ผมอยากให้กองคือผมถามผมนะว่ามีคนกังวลไหมว่าหลังเลือกตั้งจะไม่เรียบร้อยมีไหมถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมจะมีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่ามันยังไม่รู้อ่ะจะไปล่วงหน้าขนาดนั้นทำไมเราก็คนไทยขี้พรุ่งนี้พอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่ก็อยากให้ใจเย็นๆกันนิดนึงนะบอกยอมรับกติกาได้บอกว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับกติกาด้วยใช่ก็ถูกต้องไงฝ่ายการเมืองและนอกการเมืองคือคนไทยเราเนี่ยใช่ใช่ประสบการณ์คนไทยเราขี้สงสัยขี้ระแวงจะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆห้ามไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่ท่านผบ.ทบ.พูดเนี่ยถูกคือมันเป็นทางลบไงผมอยากให้ดูง่ายๆเลยเพื่อนบ้านเราไทยเราต้องตัดสินนะเราจะเป็นแบบพม่าหรือแบบอินโดนีเซียผมว่าทำไมเราไม่มีคำถามในประเทศอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์หรือมาเลเซียทุกวันนี้เวลาเลือกตั้งเนี่ยเวลายุ่งขนาดไหนของมาเลเซียจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วนี่เองรัฐบาลต้องใช้เวลาตั้งนานตั้งรัฐบาลจะล้มเสร็จต้องวิ่งหานับคะแนนกันเละมีการมีงูเห่ามีการโอนย้ายกันตลอดแต่เขาก็ไม่มีคำถามแม้กระทั่งคำถามเดียวว่าจะมีทหารจะมาแทรกแซงการเมืองไหมสิงคโปร์ก็ไม่เคยมีคำถามนี้ระหว่างอินโดนีเซียกับพม่าเนี่ยเป็นบทเรียนที่ไทยเราต้องเรียนรู้นั่นก็คือว่าพม่าทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องรัฐประหารอยู่แต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปกครองโดยทหารมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซูฮาโตซูการโนก่อนแล้วตามมาด้วยซูฮาโตอยู่กันมา 30-40 ปีเลยนะวันดีคืนดีเนี่ยอินโดนีเซียทำไมวันนี้กลายเป็นประเทศที่สู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วไม่มีความกังวลเรื่องรัฐประหารอีกเพราะว่าเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งช่วงเดียวกับเราและก็พิสูจน์แล้วว่าซูกาโนแม้จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จปกครองประเทศสั่งซ้ายหันขวาได้ซูฮาโตซูฮาโตเพราะว่าก่อนหน้านี้คือซูกาโนซึ่งเผด็จการชัดเจน 100% ซูฮาโตรับช่วงต่อมาก็เป็นเผด็จการแต่ปรากฏว่าถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเจอต้มยำกุ้งเขาก็เจอแล้วเขาก็เอาเงิน IMF มาแล้วมีอยู่ภาพหนึ่งที่ IMF กรรมการผู้จัดการเนี่ยมายืนกอดอกอย่างนี้ให้ซูฮาโตต้องเซ็นยอมเงื่อนไขเนี่ยนะภาพนั้นภาพเดียวเปลี่ยนอินโดนีเซียเลยครับเพราะมันยืนยันว่าคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนคุณก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความร่วมมือจากประชาชนดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากองทัพอินโดนีเซียยอมกลับเข้าไปกรมกองประชาชนคนอินโดนีเซียเขียนกติกากันใหม่เลยครับร่างกฎกติกากันใหม่จนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วตั้งแต่ต้นยำกุ้งกี่ปีแล้วล่ะไม่มีคำถามเรื่องว่าทหารจะมารัฐประหารอีกเลยและอินโดนีเซียตอนนี้แย่งเงินลงทุนจากไทยเรามีเศรษฐกิจดีขึ้นมีผู้นำทางพลเรือนที่สามารถทำให้ทหารยอมรับทหารก็ยอมรับกฎกติกาดังนั้นผมคิดว่าไทยเราเนี่ยถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเราต้องไม่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดกันอีกประชาชนต้องไม่สงสัยประชาคมโลกก็ต้องไม่ต้องสงสัยเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจนะฮะกับทุกฝ่ายว่ารัฐประหารไม่ควรมีใครสร้างเงื่อนไขด้วยนะฮะเอาละครับพรุ่งนี้ละครับพรุ่งนี้ครับไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะกำหนดอนาคตประเทศไทยตามที่เราต้องการนะฮะ4ปีมีครั้งนะฮะประเทศไทยในมือท่านอันไปลงคะแนนเสียงให้ได้นะครับแล้วพบกันอีกทีกับคุยให้คิดวันเสาร์หน้าวิเคราะห์การเลือกตั้งครับครับพรุ่งนี้วันสำคัญนะครับจะเป็นวันตัดสินอนาคตของประเทศไทยไม่ว่าท่านชอบคนไหนพรรคไหนอย่างไรไปลงคะแนนเสียงครับแล้วเราช่วยกันลุ้นให้ได้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ต้องเกิน 80% ครับครับต้องช่วยกันประเทศไทยในมือท่านนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast